สวัสดีครับพวกกับผมนุ่มหนามุ่นข้นหนาหน่อยบอหยอดคือเก่าเหมือนเดิมเมื่อนี้ผมคิดว่าจะมีพี่น้องป.3ก็บอกไปแล้วการซื้อขอไปแล้วแต่ป.4ยังบอหยอดคือบ่เชื่อค่าใช้จ่ายเท่าใดไปเฮ็ดจังได๋เนี่ยดำเนินการแบบใดเนี่ยมื้อนี้มีคำตอบพี่น้องผมจะเอาใบเสร็จมาให้พี่น้องเบิ่งอันนี้ขออนุญาตเนาะมันผมเอาสีแดงแต้มไว้เพราะว่าตัวหนังสือมันสีดำมันจะบ่ชัดผมขอปิดจังที่แต่ว่าผมนี่ขึ้นข้างๆให้เบิ่งนะพี่น้องเนาะผมนี่ขึ้นข้างๆให้เบิ่งว่าค่าธรรมเนียมใดให้ผมเบิ่งแค่ตำนี่ตัวจริงแต่ผมจะขึ้นข้างๆให้เบิ่งฟังนี่เด้อพี่น้องเด้อฟังนี่ให้พี่น้องเบิ่งว่าเสียค่าใช้จ่ายทําได้ป.4บ่ยากพี่น้องบ่เหมือนกับป.3ป.3นี่ก็แล้วแต่พื้นที่ที่ผมบอกไปแล้วแล้วแต่พื้นที่บางพื้นที่มันติดกันกับอยุธยาว่าอยุธยาโอ้ผิดติดกันกับอุทยานติดกันกับป่าตังหวนเจ้าหน้าที่นายอำเภอเพิ่นไปประความเพิ่นอาจจะบ่ให้นะพี่น้องเนาะแล้วก็ทางนําผมน่ะมันง่ายมันบ่ใกล้อุทยานมันบ่ใกล้ป่าตังหวนมันก็เลยได้พี่น้องมีหลายคนคอมเมนต์ก็ว่าโอ้ยผมอยากได้ครับแต่เคยไปขอบ่เคยได้ทันทีผมก็คําแนะนําก็คือผมบ่กล้าบอกอากาศกับพี่น้องก็คือเม็ดมาไว้ว่าบ่กล้าขอแล้วมันบ่ผ่านทันทีบ่กล้าขอเฮ็ดจังได๋เดี๋ยวเม็ดไว้เดี๋ยวผมจะไปตอบคอมเมนต์เนาะพี่น้องเนาะอาจจะมีคนมาคอมเมนต์หลายๆอาจจะตอบแน่บ่ตอบแน่เพราะว่าบางคนก็อาจจะท่านอ่านคนอาจจะบ่ท่านถ้าตอบบ่ท่านก็ไปเบิ่งคอมเมนต์เก่าๆซุ่มพื้นซุ่ม FC พื้นเขาเจ้าคอมเมนต์ไปเนาะก็คือคําตอบเดียวกันพี่น้องว่าเป็นหยังขอบ่ได้เฮ็ดแบบใดนั่นน่ะคนที่ไปเม้นตอบอยู่พี่น้องเว้ยเม้นตอบเพราะว่าหลายๆพื้นที่มันก็ส่วนมากมันจะบ่ได้พี่น้องมันหายากเพราะว่าพื้นพวกนี้มันเป็นมาเอาไว้ล่าเนาะพี่น้องมันเอาไว้ล่าสัตว์เอาไว้ล่าสัตว์ไว้ยิ่งนกยิ่งหนูเอาไว้ล่ายิ่งหมูปลายิ่งกระทิงยังมันตายเบิดพี่น้องว่าตรงยิ่งกระทิงยังตายพี่น้องยิ่งว่ายิ่งว่าจะตายว่าตรงมันก็ถือว่ามันไว้ตรงข้ามเนี่ยมันก็ร้ายแรงอยู่ถ้ามันติดอุทยานติดเขตป่าใหม่มันก็นายอำเภอพื้นที่นั้นอาจจะขอยากนะพี่น้องเนาะก็คือพื้นที่ใดที่ขอยากที่มาเมียนผมมาอยากได้จังซั่นสิแต่ว่าซื้อบ่ได้ถ้ามาเมียนผมเด้อผมอยากให้คําแนะนําที่ดีให้มาเม้นผมไว้ผมอยากให้คําที่ดีว่าเฮ็ดจังได๋จังสิผ่านนะพี่น้องเนาะอันนี้เคลียร์เด้อพี่น้องเด้อปืนเดี๋ยวสิด่ามาอีกเพราะว่าหลายๆคลิปผมเห็นมามันด่ามานะเคลียร์พี่น้องแมกกาซีนอยู่พี่น้องอยู่ไสล่ะพี่แมกกาซีนอยู่พี่น้องลูกกระสุนอยู่พี่ปืนบ่มีลูกครับอันนี้เคลียร์ปืนเคลียร์เล่นไปในด้านที่ปลอดภัยบ่มีครับตัวนี้สําหรับคลิปนี้ผมให้มาให้คําแนะนําเรื่องป.4พี่น้องว่าค่าธรรมเนียมค่าป.4มันเท่าใดนี่ล่ะผมได้ขึ้นให้ตรงกลางนี่พี่น้องขึ้นให้เบิ่งค่าเนี่ยมันเท่าไหร่ไอพี่น้องไปเบิ่งเอาบ่งวังว่าสิเสียหน่อยเสียหลายเท่าไหร่สิเสียหน่อยเสียหลายเรื่องเรื่องนั้นมันอยู่กับเขตการปกครองของพื้นที่ของพี่น้องเนาะจังไปถามนายอำเภอเพิ่นเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะสําหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ผู้ใดมักคลิปแบบนี้พี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ผมเพื่อเป็นกําลังใจผมในการทําคลิปต่อไปสําหรับคลิปนี้ทุกครับ